สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับEP นี้ก็เป็นต้นไม้มงคลตั้งโต๊ะทำงานประจำราศีนะคะราศีเมถุนก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนาถึงวันที่14กรกฎาคมนี่คือราศีเมถุนนะคะก็สำหรับต้นไม้ประจำราศีนี้ก็จะมีหลายชนิดด้วยกันแต่ที่เราจะเลือกมาปลูกตั้งโต๊ะทำงานนะคะก็จะเป็นแก้วกาญจนานะคะกับโป๊ยเซียนแคระนะคะส่วนต้นอื่นๆเขาจะมีต้นที่ใหญ่นะคะก็อย่างเช่นต้นโมกโมกดอกหอมโมกดอกสีขาวตัวนี้นะคะก็เป็นไม้ประจำราศีนี้มีต้นโมกโมกนะคะความเชื่อก็คือจะส่งเสริมในด้านความสุขความสุขความบริสุทธิ์ความสดใสก็คือไม้ประจำราศีนี้ก็จะเป็นต้นโมกนะคะแล้วก็เป็นต้นเข็มนะคะเข็มก็จะให้เป็นเข็มดอกสีแดงสีชมพูสีแจ่มๆได้นะคะปลูกต้นเข็มเอาไว้ประจำราศีเราให้ปลูกตรงทางเข้าบ้านนะคะตรงบริเวณทางเข้าทั้งสองข้างนะคะเข็มก็คืออาจจะช่วยให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองนะคะไม่มีอุปสรรคจะไร้อุปสรรคให้ปลูกเข็มเอาไว้ก็ให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองทำสิ่งใดก็ให้สำเร็จได้โดยง่ายนะคะไร้อุปสรรคก็จะเป็นต้นเข็มต้นทับทิมก็จะเป็นไม้ประจำราศีเมถุนนะคะทับทิมก็คือช่วยความเชื่อในเรื่องของความสงบก็ให้ปลูกต้นทับทิมเอาไว้นะคะสงบร่มเย็นเนาะส่วนตัวอื่นก็จะเป็นโป๊ยเซียนนะคะโป๊ยเซียนก็จะมีความเชื่อในเรื่องของเมื่อออกดอกครบ8ดอกนะคะก็จะได้รับแต่โชคลาภความโชคดีนะคะชีวิตก็จะดำเนินไปอย่างรุ่งโรจน์นะคะครบ8ดอกผู้เลี้ยงก็จะเลี้ยงได้อย่างสมบูรณ์ก็จะมีโชคลาภในเรื่องของโป๊ยเซียนนะคะก็จะมีเทพเจ้านะคะมาคอยดูแลปกปักคุ้มครองให้คนในบ้านอยู่เย็นเป็นสุขนะคะอันนี้เป็นเรื่องของโป๊ยเซียนเนาะทีนี้ก็จะมีกุหลาบความเชื่อในเรื่องของกุหลาบสำหรับคนราศีนี้ก็จะทำให้ผู้ปลูกมีความสง่างามมีคุณค่านะคะหยุดยืนเดินอยู่ตรงไหนก็จะมีความสง่างามเพิ่มความมั่นใจให้นะคะก็เป็นต้นกุหลาบไม้ประจำราศีนี้และสุดท้ายนะคะก็จะเป็นแก้วกาญจนาที่ครูจะได้นำมาสอนนะคะในราศีนี้เพื่อนำไปตั้งโต๊ะทำงานนะคะแก้วกาญจนานะคะก็เสริมสิริมงคลนะคะทำให้ชีวิตรุ่งเรืองโชคลาภเงินทองจะไหลมาเทมานะคะเสริมในด้านนี้สำหรับแก้วกาญจนานะคะเอาละค่ะสำหรับ EP นี้นะคะก็ได้มารู้จักนะคะต้นไม้ประจำราศีเมถุนนะคะดังที่ครูได้บอกไปแล้วก็ความเชื่อนะคะเดี๋ยว EP หน้าเรามาดูนะคะมาดูแก้วกาญจนาที่เราจะนำมาปลูกตกแต่งใส่กระถางนะคะตกแต่งตั้งโต๊ะทำงานครูจะนำมา2ชนิดนะคะคือแก้วกาญจนากับปุ๋ยเซียนแคระนะคะเอาละค่ะ EP นี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ใน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ